Oh my god. Oh my god. ยูริน่าฟิตซ์ในเกมฟิตพวกมือช่วงงอกเธอแบลงงสองเลยสวัสดีครับผมดีเจมะตูม from Bangkok Thailand นะครับผมแล้วก็จะบอกว่าดีใจมากๆนะครับที่ถูกเชิญมาเป็นกูรูนะครับในซีซั่น4ของรายการรู้ไหมใครโสดเวอร์ชันเวียดนามนั่นก็คือเหนือเอ๋ยลาอาย2022ในซีซั่น4นี้นะครับมาตูมดีใจมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการมาเลือกสาวโสดแล้วก็หนุ่มโสดให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมรายการทุกๆท่านนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามรายการด้วยนะครับคือมะตูมอยากแนะนำสาวโสดนะครับในเวียดนามทุกๆคนเลยนะครับว่าถ้าคุณมารายการเราเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเพราะหนุ่มๆที่มายืนทั้ง5คนคือคัดมาดีมากๆหล่อจนมะตูมเนี่ยแทบอยากจะเป็นสาวโสดเองเลยนะฮะแต่บอกเลยว่าถ้าเกิดคุณพร้อมคุณโสดส่งใบสมัครส่งโปรไฟล์เข้ามาให้ทางทีมงานคัดเลือกได้เลยครับสำหรับมะตูมนะครับความรักเนี่ยมีคำว่าหลากหลายเข้ามาเยอะมากจริงๆแล้วเนี่ยรายการเหนือไอลาไอนะครับหรือว่ารู้ไหมใครโสดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่ให้แสดงถึงความรักที่หลากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับมะตูมถ้าจะพูดและจำกัดทางความรักของมะตูมเองตอนนี้สำหรับปี2022มะตูมคิดว่าความรักคือคำว่าหลากหลายครับก็สำหรับมะตูมนะฮะจริงๆเนี่ยมะตูมมีความรักทั้งดีแล้วก็ไม่ดีทั้งสั้นและก็ทั้งยาวนานนะครับแต่สำหรับมะตูมเนี่ยมะตูมคิดเสมอครับว่าทุกๆความรักที่เข้ามาในชีวิตทุกๆรูปแบบทุกๆบุคคลที่เข้ามาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่สั่งสอนให้เราโตขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมะตูมคิดว่าความรักที่มันเกิดขึ้นกับตัวมะตูมมันดีขึ้นเสมอมันดีแล้วเสมอครับOh my god. Oh my god. มะตูมผ่านความรักจริงๆเนี่ยมา3ครั้งครับผมแล้วก็กำลังจะมีครั้งที่4หรือเปล่าต้องรอติดตามครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับรู้ไหมใครโสดเวอร์ชันเวียดนามหรือว่าเหนือละอาย2022สำหรับซีซั่น4ฝากกูรูดีเจมะตูมด้วยนะครับจาก Bangkok Thailand ครับI love I